สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมแบนดินสเกอร์แบนปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับวันนี้วันที่ผมอัดก็วันที่22ธันวาคมนะครับนะก็มาเร็วกันหน่อยนะครับเพราะว่าอีเวนต์ครั้งนี้แล้วเนี่ยก็จบไวครับแค่อาทิตย์เดียวก็จบแล้วนะฮะอีเวนต์ใหม่มาเลยนะครับนะก็อีเวนต์ครั้งนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เกี่ยวกับในเรื่องของวงอัพเตอร์โกรนหน่อยๆนึงนะครับในช่วงของคริสต์มาสปีใหม่นะก็อธิบายกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับว่าหลังจากจบอีเวนต์นี้แล้วนะฮะอีเวนต์ครั้งต่อไปอันนี้50-50จริงๆครับก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้โควิดกลับมาคัมแบ็กอีกแล้วนะครับกลับมาระบาดอีกแล้วนะฮะแล้วต้องมานั่งรอลุ้นกันครับว่ามันจะมีการล็อกดาวน์หรือเปล่านะครับคือล็อกดาวน์เนี่ยถ้ามันล็อกดาวน์ทั่วทั้งประเทศหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอย่างเช่นชลบุรีกับอยุธยานะครับนะก็คือชลบุรีคือจังหวัดที่ผมอยู่ส่วนอยุธยาเนี่ยลิ้นพันอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นปลายทางในการเที่ยวปีใหม่ของผมนะครับนะถ้า2จังหวัดเนี้ยมีการล็อกดาวน์ที่ในที่1ก็ยกเลิกเที่ยวนะครับแล้วก็มานั่งทำรีวิวอีเวนต์เหมือนเดิมในวันที่31เนาะนะครับเพราะว่า31เนี่ยอีเวนต์ใหม่มานะครับนะหลังจากอัปเตอร์โกลเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีการล็อกดาวน์อะไรเลยก็นั่นแหละครับคือเที่ยวปีใหม่เหมือนเดิมครับนะก็แค่ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก็ปลอดภัยแล้วแหละครับนะอ่ะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็สำหรับอีเวนต์ครั้งนี้เป็น After Glow นะฮะก็ลำดับที่ว่าตู้กาชามีอะไรกันบ้างนะโอเคคือปีช่วงปีใหม่เนี่ยแบรนด์ดีก็จะมีระบบใหม่เข้ามานะครับเยอะพอสมควรเลยทีเดียวที่เข้าใจก็คือมีห้องหมวดมัลติรูปแบบใหม่นะครับเป็นห้องมัลติที่มีรูปแบบของการจำกัดเวลานะครับก็คือห้องที่เราสามารถเล่นได้วงนั้นๆเท่านั้นนะครับอย่างเช่นมันติห้องวงป๊อปปิ้งปาร์ตี้มันติห้องวงอัพเตอร์โกลอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับส่วนนอกนั้นก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปกันแล้วกันนะโอเคตอนนี้ตู้กาชามีตู้4ดาวนะครับนะ2ตู้เลยแต่ว่า2ตู้เนี่ยมันจะล็อกวงเลยนะครับอย่างเช่นตู้นี้ก็จะเป็นของพาสเทลนะก็จะอยู่จนถึงวันที่3มกราคมปีหน้าเลยนะครับนะใช้เพชรเติมเท่านั้นนะครับ 2,500 นะครับส่วนตู้2เนี่ยจะเป็นวง After Glow นะ4ดาวนะครับคือกดครั้งเดียวการันตี4ดาวแน่นอนนะครับนะก็ใครที่เป็นแฟนคลับวง After Glow และ Pastel ก็จัดไปเลยครับส่วนวงอื่นๆก็น่าบวกกันต่อไปแล้วกันนะไม่มีให้สุ่มนะโอเคมานี่คือตู้ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็ตู้นี้อยู่จนถึงวันสิ้นปีเลยนะครับ31ธันวาคมนะโอเคมาดูครับว่ามีใครกันบ้างนะครับคนแรกเลยครับคือโทโมเอะนะฮะเป็นการ์ดเขียว4ดาวนะครับก็สกิลก็คือบูสต์เลือด450หน่วยนะครับแล้วก็บูสต์คะแนน 60% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะครับนี่4ดาวเลยนะครับโอเคนี่ก็ผมขอไม่อธิบายอะไรมากก็แล้วกันนะครับนะแต่ว่าชุดหน้าหนาของโทโมเอะก็น่าจะประมาณนี้นะครับลายเป็นสก็อตนะฮะเป็นสีน้ำตาลนะครับโอเคในยามเย็นนะฮะมาสกูมิครับสกูมินี่ยาวหน่อยนะฮะเป็น4ดาวนะครับการ์ดเขียวนะฮะสกิลก็คือถ้าเราใช้ทีมนะครับครั้งนี้เป็น After Glow Only ก็ถ้าเราใช้วง After Glow นะครับและเป็นการ์ดเขียวหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นการบุ๊คคะแนน 115% นะครับนะโอเคแล้วก็ถ้าเราใช้ทีมวงอื่นหรือสีอื่นเนี่ยถ้าเรากดกินจะลดลงเหลือแค่ 80% นะครับนะส่วน 95% ก็คือบุ๊คคะแนนแบบปกตินะครับโอเคส่วนอันนี้อยู่ด้วยกันเลยนะครับเนี่ยมีซึกุมิมีมายะจังแล้วก็มีโทโมเอะนะครับนะมายะนี่เป็นแขกรับเชิญนะครับนะโอเคแล้วก็เป็นประธานสภานักเรียนพร้อมกับซึกุมิด้วยนะครับแต่โทโมเอะไม่เกี่ยวนะครับมันโทโมเอะนี่คือไม่ได้เป็นนะครับโอเคส่วนอันนี้แหมเป็นการ์ด2ดาวนะครับลันจังครับมิตะเกะลันนะสกิลก็คือบุคคลนั้น 10% นะครับแล้วก็แช่แข็งหลอดเลือดนะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับนะถ้าเรากดพลาดนะครับเลือดก็จะไม่ลดนะครับนะแหมความจริงการนี้ดูไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าแหม ผิวใต้วงแขนนะครับนะของรันจังนี่สุดยอดจริงๆนะครับนะพอแล้วแหมผื่นมากไปก็ไม่ดีนะครับเนี่ยอันนี้เล่นมุกเฉยๆนะครับไม่มีอะไร โอเคอ่ะมาดูชุดกันดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ออกเป็นลายสก็อตเหมือนกันนะครับเป็นสีแดงนะครับนะนี่ขอแตะหน้าหน่อยแล้วกันนะครับนะผูกเน็กไทด้วยนะครับนะแต่ว่ามันเข้ากันไหมเนี่ยถามหน่อยเถอะ
เนาะโอเคไปสับเปลี่ยนครับอันนี้จะเป็นทางด้านของซูกุมินะครับซูกุมิผมรู้สึกว่าเข้ากันดีมากกว่านะโอ้เป็นสีลายสก็อตนะครับเป็นสีทองนะครับนะผมมองว่าเป็นสีทองกันแล้วกันนะครับนะส่วนเสื้อในเป็นสีแดงออกแดงๆนะครับนะแล้วใส่หมวกด้วยนะครับนะโอเคส่วนทางด้านของลันจังครับนี่ลันจังก็จะเหมือนกับโทโมเอะนะครับแต่ว่าเสื้อในนี่จะเป็นสีทองนะครับนะนี่ขอแตะหน่อยละกันครับก็ถือว่าเอาจริงๆสกิลของการ์ดของลันจังเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเอาชุดอย่างเดียวก็พอแหละนะฮะเพราะว่าชุดนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนะฮะของวงอัปเตอร์โกในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับนะโอเคกลับออกแล้วกันนะครับนะส่วนผมก็จะดองเพชรต่อไปนะครับนะโอเคอีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะเป็นอีเวนต์แบบฟรีไลท์ห้องม่วงนะครับนะมีฟรีไลท์แบบธรรมดาและฟรีไลท์ห้องม่วงนะครับนะซึ่งฟรีไลท์ห้องม่วงเนี่ยต้องใช้แต้ม CP ในการเล่นเท่านั้นนะครับก็สามารถเก็บได้จากห้องฟรีไลท์แบบโหมดปกติแล้วก็โหมดมัลตินะครับมัลติเพลเยอร์ก็ได้นะนี่ก็ทูคัลเลอร์นะครับนะเพิ่มระดับความยากนะครับจากเมื่อก่อน25สเปเชียลจะเป็น26นะครับส่วนเพลง Lady State ทุ้ยแหละLady Stereo Go นะครับนะอันนี้จะเป็นเพลงจากอนิเมะเรื่องอะไรอ่ะผมจำไม่ได้แล้วลืมแล้ว Full Metal Alchemist หรือเปล่าว่าคนแขนคนแปรธาตุอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะไม่แน่ใจครับนะโอเคแต่ว่าเพิ่มทุ่ยและลิ้นพันเพิ่มระดับความยากนะครับจาก24นะครับระดับสเปเชียลเนี่ยก็จะเป็น26นะครับก็ถือว่ายากขึ้นนิดนึงนะส่วนผมก็เอาแค่24พอแหละครับนะโอเคส่วนเพลงใหม่ครับเพลงนี้มีชื่อว่าเซนฟูคุคุหรือเปล่านะครับอันนี้คือตามที่ผมอ่านออกนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับนี่ก็เพลงใหม่เข้ามานะครับเป็นเพลงคัฟเวอร์มั้งเพลงคัฟเวอร์นะครับนะส่วนระดับความยากนะครับ Easy 9 Normal 15 Hard 19และยากสุด28เลยโอ้โหทำไมมันต่างกับฟ้ากับเหววะเนี่ยคือฮาร์ดแค่19นะแต่ยากสุดนี่คือ28เลยครับก็ใครที่เป็นฝีมือระดับแบบไม่ใช่คนเนี่ยก็จัดไปเลยนะครับส่วนผมก็19ก็พอแหละนะครับนะระดับฮาร์ดก็พอแหละโอเคแค่นี้ครับมารายละเอียดอีเวนต์ครับอีเวนต์ครั้งนี้จบวันที่29ธันวาคมนะครับก็เดี๋ยวผมขอนับก่อนวันนี้22เนี่ย22ก็23 24 25 26 27 28 29โอเค7วันครับคืออีเวนต์ครั้งนี้มีระยะเวลาแค่อาทิตย์เดียวเองครับก็ถือว่าจบไวนะก็ใครที่สนใจรีบปั่นก็รีบนะครับนะแต่ผมคิดว่าอีเวนต์ครั้งนี้คนปั่นก็ไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าอีเวนต์ครั้งที่แล้วของพาสเทลเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะเอาจริงๆอันดับไต่ก็ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็อันดับตกก็ค่อนข้างจะหนืดๆพอสมควรนะครับนะไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนโอเคมาครับทางด้านของรางวัลนะถ้าเราเก็บแต้มครบ 20,000 นะครับเราก็จะได้เป็นน้องฮิมาริจังนะครับเป็นการ์ดลูกไฟนะฮะ2ดาวเอาไปเล่นฟรีๆครับส่วนถ้าเราเก็บแต้มครบ 30,000 แต้มนะครับเราก็จะได้สติ๊กเกอร์เป็นสุกุมิจังนะครับนะสุกุมิจังนะโอเคเอาไปเล่นฟรีๆนะครับแล้วก็ของรางวัลครั้งนี้นะครับเป็นทางด้านของโมกะนะครับนะโมกะจังครับถ้าเราเก็บแต้มครบ 100,000 นะครับเราก็จะได้ไปนะครับนะเป็นการ์ดยิ้มเนาะโอเคมาดูสกิลดีกว่าครับเริ่มต้นด้วยน้องโมกะจังนะครับเป็นการ์ด3ดาวการ์ดแฮปปี้นะครับนะสกิลก็คือเพิ่มคะแนน 20% นะครับแล้วก็บูสต์เลือดนะครับนะเพิ่มเลือดให้อีก450หน่วยนะครับเป็นเวลา8วินาทีนะโอเคก็คือเพิ่มคะแนน8วินาทีนะครับนะ 20% แล้วก็บูสต์เลือดให้นะครับนะ450หน่วยนะโอเคส่วนภาพนี้อันนี้คือน่าจะกำลังกินข้าวกลางวันอยู่นะครับนะรับประทานอาหารกลางวันบนดาดฟ้านะครับนะคือวงอัปเตอร์โกเป็นวงที่เวลาแบบมาทานข้าวก็มาทานข้าวด้วยกันหรือว่าแบบเวลาช่วงเย็นๆก็จะมารวมตัวกันมานั่งพูดคุยกันนะครับนะวงอัปเตอร์โกเนี่ยเป็นวงที่มันดูมีความเป็นครอบครัวมากที่สุดแล้วนะครับในบรรดาของวงทั้งหมดในเกมบังโดรินะครับนะนี่กำลังส่งน้ำผลไม้นะครับเป็นน้ำผลไม้กล่องนะครับให้กับโทโมเอะอยู่นะโอเคแล้วก็สุดท้ายครับคือทางด้านของฮิมาริจังครับ2ดาวอีกแล้วนะฮิมาริจัง2ดาวครับผมการ์ดลูกไฟนะครับสกิลคือบุคคะแนนนะครับถ้าเรากดกีนและเพอร์เฟคนะครับเป็นเวลา8วินาทีนะครับนะบุคคะแนน 10% นะครับโอเคและนี่คือทั้งหมดของอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับ
นะโอเคส่วนเรื่องของการจัดทีมนะครับนะก็ครั้งนี้จะเป็น After Glow Only ผมก็จัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ผมรู้สึกว่าอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยผมน่าจะทำแต้มได้ดิบได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยครับก็4ดาวเนี่ยก็จะมีซูกุมิจังแล้วก็รันจังนะครับส่วนนอกนั้นก็3ดาวหมดเลยนะโอเคแต่ผมรู้สึกว่าชุดของโมกะนี่ดูเด่นมากเลยเนี่ยชุดฮาโลวีนครับเป็นชุดฮาโลวีนเนาะโอเคฮาโลวีนปีนี้เนี่ยแหละนะครับที่ผ่านพ้นไปนะโอเคผมก็ได้หยิบเอามาใช้สักทีนะครับนะอ่ะก็รายละเอียดของอีเวนต์ก็มีเพียงแค่นี้นะครับนะก็เจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปนะครับนะถ้าไม่มีการล็อกดาวน์ก็เจอกันปีหน้าเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยก็วันที่31ธันวาคมก็มาเจอกันนะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่ในแบงดีมนะฮะโอเคตอนนี้ก็ Subscribe ไลค์แชร์กันได้นะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับผมกับผมจิ๊บสากุระเนเน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ